ลวียขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาพบกันแบบเต็มๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลายคนคงสงสัยว่าทำไมคลิปที่เราดูเนี่ยมันกระท่อนกระแท่นมันดึงไปดึงมาที่จริงเป็นการตัดต่อระดับเทพนะที่เราทำกัน พอเราเข้าสู่สงครามอยู่2อาทิตย์ด้วยกันนะครับ14วันเต็มๆที่เราเองต้องกักตัวเองขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็เป็นพรอย่างมากมายจากสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันวันนี้เราได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับจะเข้าสู่การที่เราเรียกว่าเป็นสรุปรวบยอดเมเดฟินาเล่นะครับหรือฟินาเล่ที่เขาเรียกกันเนี่ยแปลว่าการสรุปรวบยอดคำสอนของพระคัมภีร์ทั้งหมดที่พูดถึงเรื่องการทำงานที่เราศึกษาด้วยกันมาตลอดปีตลอดเดือนพฤษภาที่ผ่านมานะครับเราใช้เวลาศึกษาค้นคว้าพระคำของด้วยกันพระคำของพระเจ้าด้วยกันเพื่อจะมาดูว่าพระคัมภีร์สอนเราอย่างไรในเรื่องการทำงานเหตุผลก็เพราะว่าเดือนพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นเดือนแห่งวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันแรงงานสากลด้วยฉะนั้นเราเลยอยากจะอุทิศทั้งเดือนเนี่ยนะครับเพื่อจะศึกษาค้นคว้าพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากผมได้รับมาว่าได้รับฟีดแบ็กกลับมาน่าสนใจมากบางคนบอกขอบคุณพระเจ้าเป็นคริสเตียนมาเกือบ20ปียังไม่เคยรู้ว่าพระคัมภีร์สอนยังไงเรื่องงานเนี่ยนะบางคนเพิ่งมาค้นพบจากซีรีส์ที่เราทำร่วมกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เชื่อว่านี่จะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับเราหลายที่จะเริ่มเห็นว่าพระคำของพระเจ้าไม่เคยแก่ไม่เคยเก่าไม่เคยตกยุคและทันสมัยใหม่อยู่เสมออันนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากฉะนั้นจึงเป็นภารกิจของไทยปัญญาที่เราได้อุทิศให้ทั้งเดือนพฤษภาคมในการค้นคว้าศึกษาพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่าพระคัมภีร์สอนเราว่าอย่างไรเรื่องงานเรื่องการทำงานเราควรมีท่าทีอย่างไรอย่างไรนะครับในเรื่องการทำงานและเราก็ได้ศึกษากันไปเรียกว่าแทบจะครอบคลุมพอสมควรนะครับพี่น้องก็คงมีโอกาสกลับไปย้อนดูเทปเก่าๆคลิปเก่าๆได้นะครับโดยไม่ต้องกังวลว่าขอบคุณพระเจ้าจริงๆเทคโนโลยียุคนี้นะครับผู้เทศอาจจะหายไปแล้วมันจะผ่านไปแล้วแต่ว่าเราสามารถดึงคำเทศเหล่านั้นมาฟังมาศึกษาได้อีกนี่เป็นพระคุณของพระเจ้าและเป็นการอัศจรรย์ในยุคใหม่นี้จริงๆนะครับวันนี้เราจะมาสู่ฟินาเล่จริงๆนะครับสรุปรวบยอดคำสอนของพระพีเรื่องการทำงานนะครับผมต้องยอมรับว่าไม่มีภาพไหนที่ชัดเจนที่สุดเท่ากับในเรื่องงานนะครับที่พระพีสอนไว้เท่ากับภาพต่อไปนี้บทเรียนจากมุดภาษาอังกฤษใช้คำว่า go to the ants เป็นข้อความที่มาจากหนังสือสุภาษิตบทที่6ข้อ6ถึงข้อ11พระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงหรือได้ให้ภาพวาดภาพที่ชัดเจนมากที่สุดภาพหนึ่งเกี่ยวกับคำสอนหรือเกี่ยวกับมุมมองของพระคัมภีร์ที่ว่าด้วยเรื่องการทำงานถ้าเราอยากรู้ว่าบทสรุปการรวบยอดคำสอนที่เราพูดมาทั้งหมดตลอดเดือนนี้เนี่ยสรุปด้วยภาพไหนที่จะเหมาะที่สุดวันนี้ผมเลยเอาภาพของมดมาเป็นภาพที่สอนเราอย่างมากมายเกี่ยวกับมุมมองของพระคัมภีร์มุมมองของพระเจ้าคำสอนของพระคัมภีร์ที่ว่าด้วยการทำงานบางคนอาจจะสงสัยว่ามดสอนอะไรเราบ้างเมื่อพูดถึงการทำงานหรือแม้แต่เรื่องการใช้ชีวิตนะครับเมื่อเราพูดถึงงานเราไม่ได้พูดแยกส่วนว่างานส่วนชีวิตส่วนไม่หมายถึงรวมกันทั้งหมดเลยเป็นเรื่องเดียวกันบทเรียนที่เราจะเรียนในเช้าวันนี้เป็นบทเรียนจากมดสามารถประยุกต์ใช้กับเรื่องการทำงานและสามารถประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันก่อนอื่นผมอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้อ่านด้วยกันบ่อยนักนะครับเป็นข้อพระคัมภีร์ที่อยู่ในสุภาษิตบทที่6ข้อ6ถึง11นะครับสุภาษิตบทที่6ข้อ6ถึง11ให้เราอ่านด้วยกันอ่านได้ไหมครับน่าจะที่บ้านน่าจะได้อยู่นะครับ1 2 3คนเกลียดค้านเอ๋ยจงไปดูมดเถิดจงพิจารณาดูวิถีชีวิตของมดแล้วท่านจะมีปรีชามดไม่มีหัวหน้าไม่มีผู้คุมหรือผู้ปกครองแต่ในฤดูร้อนมันก็เตรียมอาหารไว้ในฤดูเก็บเกี่ยวคนเกลียดค้านเอ๋ยท่านจะนอนอีกนานเท่าใดเมื่อใดท่านจะตื่นขึ้นจากหลับบ้างเคลิ้มบ้างกอดบ่าบ้างกอดอกบ้างเ
พื่อพักผ่อนแล้วความยากจนจะมาถึงท่านอย่างคนจรจัดความขัดสนจะมาถึงท่านอย่างคนขอทานอันนี้ผมเอามาจากฉบับแคทอลิกนะครับซึ่งเป็นภาษาที่ผมอ่านแล้วรู้สึกมันใกล้ตัวเราดีนะครับแต่ว่าฉบับอื่นที่ท่านชอบก็สามารถอ่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็น1971หรือมาตรฐานไทยก็ยังใช้ได้อยู่แต่ผมชอบคำสอนนี้งดสอนบทเรียนอะไรเราบ้างเกี่ยวข้องกับการงานหรือการใช้ชีวิตถ้าเราดูแล้วเนี่ยนะครับไพ่พระพีตอนนี้ได้ให้ข้อคิดและบทเรียนจากมดกับเราอยู่4ประการด้วยกันพระพีตอนนี้ได้ให้บทเรียนหรือข้อคิดจากเราทั้งหลายในการใช้ชีวิตในการทำงานอยู่4ประการด้วยกันเป็น4บทเรียน4ข้อคิดซึ่งเราจับดูด้วยกันไปทีละข้อนะครับเอาล่ะไปดูข้อที่1ว่ามดหรือเรื่องราวของมดเนี่ยได้ให้บทเรียนอะไรกับเราประการแรกพระพีข้อนี้สอนเราอย่างหนึ่งว่ามดไม่ยอมแพ้มด never give up พูดง่ายๆนะครับนั่นเป็นสิ่งที่มดหรือพระพีข้อนี้สอนเราเกี่ยวกับมดถ้าดูภาพเห็นไหมครับ never give up นั่นคือสิ่งที่มดบอกเราเป็นเสียงจากมดฟังดีๆอย่ายอมแพ้นั่นคือเสียงจากมดมีการศึกษาค้นพบน่าสนใจเขาบอกว่ามดเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่เคยละความพยายามขยันด้วยแอคทีฟด้วยแต่มันไม่ละความพยายามไอ้ผมก็ไม่เคยสังเกตผมไม่เลยไปแปลกใจว่าทำไมสุภาษิตบอกแล้วว่าจงไปดูมดเถิดหรือ go to the ants เพราะอะไรเพราะว่ามีผู้เชี่ยวชาญเขาศึกษาค้นพบว่ามดไม่เคยลดละความพยายามดูได้จากอะไรเขาบอกว่าดูได้อย่างนี้นะลองกลับไปดูที่บ้านนะครับดูมดดูปลวกดูฮะก็คือว่าถ้ามดเนี่ยมันมุ่งหน้าจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งถ้ามันจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วบังเอิญว่าเส้นทางที่มันจะไปเนี่ยมันมีอุปสรรคขวางกั้นอุปสรรคน่าจะเป็นภูเขาอาจจะเป็นท่อนไม้อาจจะเป็นหลุมอาจจะเป็นแม่น้ำเป็นบ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมดจะไม่มีวันถอยกลับแปลกมากนะครับอันนี้ผู้เชี่ยวชาญก็บอกไม่มีวันถอยกลับแต่มดจะทำแบบนี้ก็คือจะปีนขึ้นบนปีนดูว่าข้างบนเนี่ยมันจะผ่านไปได้ไหมถ้าปีนไปแล้วมันผ่านไม่ได้ก็จะลงมาไปปีนข้างล่างมันจะปีนบนปีนล่างทั้งบนทั้งล่างมันก็ไปไม่ได้ข้ามไม่ได้อุปสรรคยังขวางอยู่มันไปไหนรู้ไหมครับมันจะอ้อมอ่ะนี่คือบทเรียนที่มดให้กับเราที่บอกว่ามดจะไม่มีวันละความพยายามมันจะพยายามมองหาทางอื่นเสมอเพื่อจะไปให้ถึงจุดหมายที่ตัวเองวางไว้ให้ได้เราจึงไม่แปลกใจที่มีเรื่องเล่าเรื่องมดลอยน้ำอะไรพวกนี้นะครับหรือมดที่พยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคมันมีเยอะจริงๆผมเลยไม่แปลกใจว่าโอ้โหมิน่าล่ะผู้เขียนสุภาษิตเนี่ยซาโลมอนเนี่ยสั่งให้เราไปดูมดเพราะอะไรมดสอนเราอย่างแรกว่าอย่ายอมแพ้ต่ออุปสรรคอย่าลดละความพยายามอย่าหาทางถอยเมื่อเจออุปสรรคแต่จงมุ่งไปข้างหน้าถ้าขึ้นบนไม่ได้ให้ลงล่างลงล่างไม่ได้ขึ้นบนไม่ได้ให้อ้อมให้ทำทุกวิถีทางเพื่อจะหาทางไปให้ถึงเป้าหมายที่มาดหมายไว้ให้ได้นั่นคือสิ่งที่ซาโลมอนสอนเราและพระคัมภีร์ข้อนี้สอนเราและมดก็สอนเราด้วยว่าอย่าละความพยายามที่จะไปให้ถึงเป้าหมายเราทุกคนมีเป้าหมายเราทุกคนมีความปรารถนาที่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับไม่ว่าเราจะอยู่อาชีพไหนไม่ว่าเราจะดำเนินชีวิตอยู่ยังไงเราจะอยู่สังคมไหนมนุษย์ทุกคนไม่ได้อยู่ไปวันๆนะครับส่วนใหญ่เราอยู่อย่างมีเป้าหมายแต่หลายครั้งเหตุผลหนึ่งที่เราไปไม่ถึงเป้าหมายเพราะเราเจออุปสรรคไงและสิ่งที่เป็นจริงกับชีวิตก็อย่างหนึ่งก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ไม่มีอะไรที่ราบรื่นทุกเรื่องคุณจะอยู่อาชีพอะไรคุณจะเป็นใครนามสกุลไหนเชื้อชาติใดพูดภาษาใดก็แล้วแต่หรือสีผิวของคุณจะสีไหนก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนมีเหมือนกันคือชีวิตของเรามีอุปสรรคฉะนั้นเขาบอกว่าคนที่ไม่มีอุปสรรคมีอยู่สองพวกที่ผมเคยพูดไปแล้วคนที่ยังไม่เกิดกับคนที่ตายไปแล้วตราบใดที่เรายังไม่อยู่ในข่ายสองข่ายนั้นเราจะต้องเจออุปสรรคขวากน้ำท่อนไม้ก้อนหินภูเขา
ทะเลอาจจะเป็นมหาสมุทรที่ขวางไม่ให้เราไปถึงเป้ามดสอนเราว่าไปหน้าไม่ได้ให้ปีนขึ้นบนปีนบนไม่ได้ลงล่างลงไม่ได้ไปข้างๆหาทุกวิถีทางเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าความหมายที่มดสอนเราครั้งนี้คืออย่ายอมแพ้ต่อปัญหาและอุปสรรคในชีวิตเราขอบคุณพระเจ้านะครับพระคุณพระเจ้าสอนให้เราไปดูมดและคนที่ใช้แรงงานหรือคนที่อยู่ในข่ายผู้ทำงานหรือคนที่อยู่ในข่ายคนที่ใช้ชีวิตแต่ละวันก็คือพวกเรานี่เองจงเรียนรู้วิธีนี้อย่าลดละความพยายามอย่ายอมแพ้เพราะมีอุปสรรคอย่าถอยเพียงเพราะว่ามันไปไม่ได้ข้างหน้าแต่จงเอาวิญญาณของมดมาใช้คือปีนขึ้นลงลงข้างล่างไปข้างๆหาทางให้ได้เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้มันมีตัวอย่างของบุรุษผู้หนึ่งที่เป็นคนที่เป็นแบบอย่างที่ดีกับเราทั้งหลายในเรื่องของความพยายามผมไม่รู้ว่าแกอ่านเรื่องมดมาก่อนหรือเปล่าผู้ชายคนนี้หลายคนรู้จักอยู่แล้วนะครับคนนี้ชื่อโทมัสอัลวาเอดิสันหรือชื่อเล่นเขาเนี่ยชื่อเพื่อนๆเรียกในสมัยวัยเด็กชื่อเอานะ AL โทมัสอัลวาเอดิสันเขาเป็นตำนานไปแล้วเป็นบิดาของเราในหลายเรื่องนะโลกเป็นหนี้บุญคุณเขาเยอะเพราะบุคคลคนนี้เป็นนักประดิษฐ์เป็นนักค้นคว้ามีเรื่องเล่าคือคนเนี่ยชอบค้นคว้ามากวันหนึ่งเผาบ้านตัวเองเพราะการค้นคว้าชอบเล่นกับไฟเผาบ้านตัวเองพ่อจับมาตีต่อหน้าคนชาวบ้านเพราะว่าให้เข็ดหลาบแต่ไม่เข็ดนะชอบลองไปอ่านประวัติชีวิตเขาโอ้ผมอ่านแล้วประทับใจมากแต่เรื่องที่น่าสนใจคือโทมัสอัลวาเอดิสันเนี่ยคือนักประดิษฐ์หลอดไฟฟ้าที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เครื่องเล่นแผ่นเสียงหลายคนอาจจะจำไม่ได้ทุกวันนี้เป็น MP หรือทุกวันนี้เป็นอะไรทั้งหลายแหล่หมดแล้วเนี่ยนะครับช่างมันแต่ว่ายุคสมัยหนึ่งเครื่องเล่นแผ่นเสียงเขาเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นอะไรอีกกล้องถ่ายภาพยนตร์เนี่ยที่ถ่ายเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันเนี่ยเป็นวิวัฒนาการจากการค้นพบของเขาการประดิษฐ์ของเขาเครื่องขยายเสียงที่เราใช้ไมค์ก็มาจากเขาหีบเสียงหลายคนบอกอะไรเนี่ยคือสัตว์ประหลาดหรือเปล่าไม่ใช่ครับคือหีบเสียงจริงๆนะอดีตหรือเครื่องบันทึกเสียงที่เราบันทึกเสียงและภาพเห็นไหมทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นการค้นพบของเขาเขาคือบิดาของสิ่งเหล่านี้เป็นตำนานไปแล้วไม่มีใครไม่รู้โทมัสอัลวาเอดิสันทุกคนรู้หมดแต่พี่น้องรู้ไหมครับกว่าที่เขาจะมาถึงจุดที่เป็นนักประดิษฐ์เป็นบิดาในด้านนี้ได้เขาล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วนไม่ต้องพูดพันร้อยต้องพูดหลักหมื่นหลักแสนอุปสรรคที่เขาเจอไม่ใช่แค่ท่อนไม้ก้อนหินหรือจอมปลวกแต่เป็นภูเขาหุบเหวทะเลมหาสมุทรแต่ขอบคุณพระเจ้าบุรุษผู้นี้คงเรียนรู้จากมดว่าถ้าไปข้างหน้าไม่ได้ให้ปีนข้างบนถ้าปีนข้างบนแล้วมันไม่ไปไม่ได้ให้ลงข้างล่างถ้าลงข้างล่างปีนข้างบนไปนั่นไม่ได้ให้อ้อมไปทำทุกวิถีทางล้มแล้วล้มอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกแต่ไม่เข็ดฮะสู้ไม่เคยลดละความพยายามบทเรียนของเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ก็คือว่าจงเรียนรู้จักความพยายามของมดที่มันไม่เคยละความพยายามถ้าเราตั้งเป้าจงสู้ต่อไปวันนี้เดินหน้าไม่ได้เราจำเป็นต้องปีนเราจำเป็นต้องลงอ้อมเพื่อเราจะไปให้ถึงเป้าหมายเราพระพีสอนเราว่าจงดูมดเพราะมดไม่เคยละความพยายามมดไม่ยอมแพ้ง่ายๆฉะนั้นอย่าอายมดนะครับอย่ายอมแพ้กับชีวิตง่ายๆจงสู้ต่อไปเดินต่อไปก้าวต่อไปสิ่งที่น่าสนใจมีนักข่าวไปสัมภาษณ์โทมัสเอดิสันเพราะเขาเขาเรียกอะไรนะเป็นสตาร์นะเป็นซูเปอร์สตาร์เซเลบแล้วช่วงนึงนักข่าวถามว่ามีคนบอกว่าคุณเป็นgenius คุณเชื่อไหมเป็นอัจฉริยะโทมัสตอบน่าสนใจมากเขาบอกว่าผมไม่รู้นะ genius แปลว่าอะไรแต่ในพจนานุกรมของผมเนี่ยคำว่า genius หรือว่าคำว่าอัจฉริยะเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าพรสวรรค์คือ 1% gift คือ 1% ส่วนที่2 99%คือความพยายามนั่นแหละคือความหมายของคำว่า genius หรืออัจฉริยะของโทมัสเอดิสันความพยายาม
99% บวกกับกิฟต์ที่พระเจ้าให้มา 1% พรสวรรค์1ที่เหลือ99คือความพยายามฉะนั้นอย่าลดละความพยายามจงสู้ต่อไปเรียนรู้จากมดนั่นคือบทเรียนที่1ที่มดสอนเราเอาละครับเพื่อให้รวดเร็วขึ้นบทเรียนที่2มดนอกเหนือจากจะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วนี่นะครับมดยังเป็นสัตว์ประเภทมองไปข้างหน้าเสมอ always look ahead นั่นคือสิ่งที่มดเป็นมองไปข้างหน้าเสมอฟังสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ดีๆนะครับเดี๋ยวจะสับสนมีคนค้นพบว่ามดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อนตลอดฤดูหนาวมดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อนตอนนี้มดอยู่ในฤดูไหนแสดงว่าอยู่ในฤดูร้อนคำว่าหนาวและร้อนฤดูหนาวหรือฤดูร้อนเนี่ยในภาษาทั่วไปเขาหมายถึงฤดูหนาวหมายถึงความสิ้นหวังความหดเหี่ยวหดหู่นะครับในต่างประเทศที่มันหนาวจริงๆเนี่ยเวลาเข้าหน้าหนาวเขาบอกว่ามีการทำค้นพบบอกว่าผู้คนฆ่าในประเทศเมืองหนาวฆ่าตัวตายสูงสุดในฤดูหนาวเพราะเวลาหน้าหนาวมันไปไหนไม่ได้มันต้องกักตัวอยู่กับที่มันชีวิตมันอดสูหดหูมืดมิดบางวันเนี่ยนะบางที่นี่มันมืดทั้งวันทั้งคืนหลายคนเลยเริ่มหดหูฆ่าตัวตายในฤดูหนาวฉะนั้นคำว่าฤดูหนาวจึงเป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังนะสำหรับคนที่คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นมีคนพูดเพราะว่ามดคิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อนแปลว่าอะไรครับมดเนี่ยเมื่อมดมีโอกาสเนี่ยนะครับดูภาพนี้ภาพมันจะอธิบายข้างบนนี่คือฤดูร้อนสปริงฤดูใบไม้ผลิอากาศดีโอกาสอบอุ่นมดชอบเหมือนพวกเราเนี่ยครับยกเว้นคนไทยนะเจอแดดแล้ววิ่งหนีแต่ฝรั่งเจอแดดวิ่งใส่นะเหตุผลเพราะว่าหน้าหนาวเขามันโหดร้ายนะพอเจอแดดปั๊บเขาวิ่งใส่เลยนะฝรั่งอาบแดดคนไทยไม่เคยอาบละเพราะเรากลัวแดดบ้านเราแดดเยอะภาพรวมคือมดสังเกตไหมครับเวลาอากาศสดใสแดดออกสปริงฤดูใบไม้ผลิงามมากอากาศดีมดจะออกไปร่าเริงมีความสุขแต่มดทุกตัวบอกตัวเองตลอดเวลาว่าอีกไม่นานหน้าหนาวจะมานะอย่าสนุกจนลืมหน้าหนาวมันจะมองไปข้างหน้าตลอดนั่นคือสิ่งที่มดมีครับมันกำลังบอกกับเราว่าอะไรครับมันกำลังบอกเราว่าในขณะที่เราสามารถทำอะไรได้จงทำและจงอย่าลืมเก็บสะสมเสบียงไว้สำหรับหน้าหนาวที่น่ากลัวที่จะมาถึงนี่คือปรัชญาหรือบทเรียนที่มดสอนเราหลวงพ่อกำลังบอกว่าในขณะที่คุณกำลังสนุกสนานขณะที่คุณกำลังสุขภาพแข็งแรงวัยหนุ่มนะครับนอนวันละ2ชั่วโมงก็ยังไปไหวเนี่ยอย่าลืมว่าวันหนึ่งวัยคุณจะเพิ่มขึ้นสุขภาพคุณจะไม่ดีเหมือนตอนนี้ฉะนั้นอย่าลืมคิดเผื่อวันข้างหน้านี่คือสิ่งที่มดกำลังสอนเราก็คือว่าในขณะที่เราอยู่ในความสุขจงคิดเผื่อว่าวันหนึ่งอาจจะมีความทุกข์เกิดขึ้นอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมดกำลังสอนเราว่าจงมองไปข้างหน้าเสมอและบอกกับตัวเองว่าอย่าประมาทกาดอย่าตกอย่าตายใจอย่าชะล่าใจในการใช้ชีวิตนี่คือบทเรียนที่มดสอนเรานี่คือบทเรียนที่มดสอนเราจงมองไปข้างหน้าเสมอเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากพี่น้องที่ทั้งหลายท่านคงเคยเห็นคำนี้ในภาษาอังกฤษอ่านออกไหมครับ rainy day บางคนบอกโอ้ยอันนี้แปลง่ายมากแปลว่าวันที่ฝนตกถูกนะครับ rainy day แปลว่าวันฝนตกเป็นชื่อเพลงด้วยนะครับแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยมันมี2ความหมายrainy day เนี่ยแปลตรงตัวว่าวันที่ฝนตกอย่างวันนี้หวังว่ามันจะตกเนี่ยแต่เป็นสำนวนมันมีอีกความหมายหนึ่งเป็นอีเดียมมันแปลว่าไม่ใช่แปลว่าวันที่ฝนตกเท่านั้นแต่มันแปลว่าวันที่ถังแตกด้วย วันที่ถังแตกวันที่ขัดสนวันที่ลำบากวันที่แฟนทิ้งทำไมแฟนทิ้งกระเป๋าแบนเนี่ยนั่นแหละวันไหนที่ไม่มีตังค์วันไหนที่คุณเจอลำบากนั่นแหละเขาบอกเรียกวัน rainy daysฝรั่งมีคำพูดคำนี้และคำพูดคำนี้มาจากมดครับมดเป็นคนสอนเราเองว่าในวันที่ฟ้าสดใสอย่าลืมคิดถึงวันที่ฟ้ามืดมัวในวันที่เราใช้ชีวิตด้วยความสุขความราบรื่นความสุขภาพแข็งแรง
ความพร้อมทุกด้านจงคิดถึงวันหนึ่งเราอาจจะต้องเจออุปสรรคเป็นการเผื่อใจเป็นการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทกาดไม่ตกไม่ชล่าใจไม่ตายใจในการใช้ชีวิตนี่คือบทเรียนที่สำคัญมากสำหรับเราทั้งหลายฉะนั้นมดสอนให้เราเรียนรู้จักการเซฟวิ่งการเก็บสะสมบางคนที่นี่เล่นหุ้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเป็นการเซฟวิ่งอย่างหนึ่งเพราะนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเรียนรู้จากมดในบทที่2บทเรียนที่2นะครับไม่ใช่แค่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆแต่ต้องมองไปข้างหน้าตลอดเวลาแม้วันนี้เราจะยังไม่ถึงวันนั้นวันนี้เราจะอยู่หน้าร้อนอากาศสดใสเย็นสบายเผื่อวันที่อากาศมันมืดครึ้มบ้างนะครับวันที่เราอาจจะต้องเจอปัญหาฉะนั้นตรงนี้จะทำให้เราเกิดความพร้อมในการที่จะเผชิญกับปัญหานะครับเผชิญกับปัญหาเอาละบทเรียนที่3ที่มดสอนเราใช่ save a penny for a rainy day นั่นนะครับนั่นคือความหมายเก็บสะสม saving ไว้สำหรับวันที่ลำบากนะครับบทเรียนที่3เนี่ยสำคัญมากที่มดสอนเราในเช้าวันนี้จากสุภาษิตบทที่6มดมองโลกในแง่ดี stay positive ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีไม่ความหมายมองโลกในแง่ดีไม่ได้แปลว่าหลอกตัวเองนะครับคนละอย่างกันบางคนบอกโอ้อาจารย์โลกสวยไหมไม่ใช่ครับการมองโลกในแง่ดีหมายถึงเป็นการที่เราพยายามที่จะไม่ทำร้ายทำลายตัวเองด้วยการใช้ความคิดแบบแง่ลบมีคนศึกษาคนพบบอกว่ามดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาวตะกี้คิดถึงฤดูหนาวตลอดฤดูร้อนทีนี้ข้อที่3มดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาวแปลว่าอะไรครับในยามที่เผชิญกับปัญหาในยามที่เผชิญกับความยากลำบากในชีวิตมดมันจะเตือนตัวมันเองเสมอว่าฟังคำเตือนที่มันเตือนนะครับแล้วคำเตือนนี้มาถึงเราด้วยความยากลำบากจะอยู่กับเราอีกไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนี่คือคำเตือนนี่คือความหมายของคำว่ามดคิดถึงฤดูร้อนตลอดฤดูหนาวแปลว่าอะไรครับมดมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่ดีว่าจริงอยู่วันนี้เราเผชิญโควิดจริงอยู่วันนี้เราเผชิญปัญหาจริงอยู่วันนี้เราเผชิญกับอุปสรรคแต่สิ่งเหล่านี้มันจะไม่อยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปวันที่อากาศดีมดออกมาร่าเริงแต่วันหนึ่งเกิดอากาศมันเปลี่ยนผันแปรวิปริตมันก็จะกลับไปอยู่ในโพรงแล้วมันก็จะบอกซึ่งกันและกันบอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปพี่น้องที่รักนี่บทเรียนนี้สำคัญมากเนี่ยบทเรียนนี้สำคัญมากวันนี้เราจะรู้สึกโอ้โหเราแบกภูเขาไปทั้งโลกวันนี้มองไปที่ไหนก็มืดตึ๊บไปหมดเลยมืด8ด้านเขาบอกแต่ว่ามดมันกระซิบบอกตัวมันเองตลอดเวลาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปจงเรียนรู้ที่จะบอกตัวเองอย่างนี้นะครับคนที่จะบอกตัวเองอย่างนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีมุมมองในแง่บวกต้องมองโลกในแง่บวกต้อง stay positive เท่านั้นจึงจะสามารถบอกกับตัวเองอย่างนี้ได้นะครับจริงอยู่วันนี้มันหนักจริงอยู่วันนี้มันมืดมัวแต่ประโยคสำคัญคือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปบอกกับตัวเองเลยครับวันนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะไอ้ปัญหาที่เจออยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปการมีมุมมองในแง่บวกเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วผมขอบคุณพระเจ้ามากตลอดโควิดที่เล่นงานชีวิตคนไทยคนทั้งโลกเนี่ยนะครับช่วงประมาณ2ปีได้ไหม2ปีกว่านะที่เราต้องแบกโควิดต้อนนี้ไว้เนี่ยนะเรามองไปทางไหนมืดมัวไปหมดมองไม่เห็นทางออกเนี่ยบางคนติดโควิดคิดว่าเป็นโรคเรื้อนด้วยซ้ำไปกลัวคิดว่าเป็น death sentence ก็คือคิดว่าเป็นคำตัดสินประหารชีวิตกลัวนะนั่นนะครับหลายคนมองแบบนี้แต่มดสอนเราว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งรัฐบาลบอกเราว่าเดือนหน้าเดี๋ยวมันก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วมดบอกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้ต้องอาศัยมุมมองอาศัยวิธีมองแบบมดเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากเราขอบคุณพระเจ้าช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยได้ยินแม้แต่ครั้งเดียวที่พี่น้องไทยพัฒนาบ่นต่อว่าพระเจ้าหรืออาจจะแอบบ่นที่บ้านส่วนตัวนะฮะ
ท่าที่ผมคุยเนี่ยไม่มีใครคุยโอ้อาจารย์ทำไมพระเจ้าโหดร้ายอย่างนี้ทำไมพระเจ้าให้โรคร้ายแบบนี้มาเนี่ยเดี๋ยวก็ให้อันนี้มาแล้วเศรษฐกิจก็แย่ไม่พอยังให้รัสเซียกับยูเครนลบกันอีกเอ้าเดี๋ยวก็ฝีดาดลิงมาอีกผมไม่เคยได้ยินนะครับผมพูดได้เฉยพี่น้องไทยพัฒนาเราในสุดยอดเลยเท่าที่ผมได้ยินมาอ่านจากเฟซที่ท่านเขียนอ่านจากไลน์ที่ท่านเขียนแต่ละคนล้วนแล้วแสดงออกถึงมุมมองเชิงบวกทั้งสิ้นผมเคยหนุนใจน้องคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วรู้สึกว่าธุรกิจมันจะไปไม่รอดแต่เขามองเห็นอย่างหนึ่งที่เป็น positive เป็นแง่บวกคือขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยก็จะมีลูกค้ามา1คนผมเลยบอกว่าน้องครับที่คุณมองอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะคุณมีมุมมองจากสวรรค์นะคนทั่วไปไม่มองแบบนี้คนทั่วไปแบบเจ๋งเจ๋งและก็เจ๋งแต่คุณมองว่าอย่างน้อยยังมีหนึ่งคนโผล่เข้ามาไม่เปลืองไฟเปล่าไม่เปลืองที่เปล่ามีหนึ่งคนโผล่เข้ามาเป็นมุมมองในแง่บวกและคนที่มีมากที่สุดคือมดนะแล้วมดกำลังสอนเราวันนี้ว่าจงมองโลกในแง่ดีครับ stay positive พี่น้องทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากในช่วงโควิดที่ลุกลามประเทศไทยประมาณ2ปีกว่าเนี่ยเชื่อไหมว่ามีมหาลัยแห่งหนึ่งเนี่ยทำวิจัยทำวิจัยคนไทยในประเทศไทยนี่นะครับมหาลัยแห่งนี้ชื่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาลัยสงฆ์นะครับเป็นมหาวิทยาลัยของศาสนาพุทธแต่เขาทำวิจัยเรื่องผลกระทบนะชื่องานวิจัยเดี๋ยวผมจะดูก่อนเขาบอกเขาพูดถึงผลกระทบของโควิด19ที่มีต่อใครรู้ไหมครับเขาไม่ได้พูดถึงแค่สังคมไทยเขาพูดถึงคริสเตียนมีนักวิชาการคนหนึ่งในนี้นะครับไปทำวิจัยเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคริสเตียนในการปฏิบัติชีวิตในแต่ละวันถ้าท่านอยากไปดูในวารสารมหาจุฬานครทัศน์มหาจุฬานครทัศน์เนี่ยเป็นวารสารของมหาจุฬาลงกรณ์มหาราชวิทยาลัยเขาทำวิจัยสิ่งที่น่าสนใจคือเขามีหลายเรื่องที่พูดในนั้นแต่งานหนึ่งที่เขาพูดไว้น่าสนใจเขาบอกว่าหลังจากที่เขาไปทำวิจัยระดับที่ได้คะแนนสูงสุดจากชุมชนคริสเตียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาเอาเป็นแซมปลิ้งเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากชุมชนคริสเตียนกลุ่มนี้ก็คือชีวิตด้านการนมัสการพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยคริสเตียนใช้เวลาอธิษฐานมากขึ้นอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นหนุนใจซึ่งกันและกันมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือคริสเตียนพบว่าผลพวงจากการระบาดโรคโควิด-19 ครั้งนี้กิจกรรมชีวิตคริสเตียนมีความสัมพันธ์ทางบวกมากขึ้นทั้งกับตัวเองกับคนอื่นและกับพระเจ้านี่เป็นงานวิจัยของมหาลัยพุทธศาสนานะครับมหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติชีวิตของคริสเตียนพี่น้องทั้งหลายเราขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าโควิดจะรุกรามเราแค่ไหนโควิดจะเข้ามาทำลายผู้คนมากเพียงใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นในชุมชนคริสเตียนเล็กๆในประเทศไทยก็คือคริสเตียนได้แสดงออกถึงความเป็นคนที่ stay positive มองโลกในแง่ดีแสดงว่านี่เป็นอิทธิพลจากพระคำของพระเจ้าคนที่ไม่มีพระเจ้าจะมองแบบนี้ไม่ได้ครับคนที่ไม่มีพระเจ้าจะไม่มีวันมองแบบนี้ที่เขามองแบบนี้ได้ก็เพราะว่ามุมมองแบบนี้มาจากพระเจ้าจากข้างบนเผลอๆอาจจะมาจากสุภาษิตบทที่6ข้อ6ด้วยซ้ำไปจงไปดูมดแล้วมดก็สอนเราว่าถ้าจะอยู่อย่างมีชัยชนะอยู่อย่างมีความสุขคุณจะต้อง stay positive มองโลกในแง่ดีบทเรียนสุดท้ายที่มดสอนเราบทเรียนสุดท้ายที่มดสอนเรานะครับมดสอนเราว่าทำเต็มความสามารถ do all you can นั่นคือสิ่งที่มดสอนเรา and more ทำเต็มความสามารถมีคนถามผมนะครับมีคนถามผมว่าตลอดฤดูร้อนเนี่ยมดเก็บเกี่ยวเสบียงเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฤดูหนาวได้มากแค่ไหนมีคนถามหลายคนดูนะครับนี่คือกิจกรรมของมดในช่วงฤดูร้อนวันที่อากาศดีวันที่อากาศสดใสวันที่ไม่มีฤดูหนาวหรือฝนตกเนี่ยมดจะทำสิ่งเหล่านี้ทำอะไรรู้ไหมครับ
เก็บสะสมเสบียงอาหารไว้เผื่อวันที่ลำบากนี่คือสิ่งที่มดทำที่นี่มีคนไปถามผู้ค้นคว้าเขาบอกว่าแล้วมดเก็บได้มากแค่ไหนบางคนก็จะตอบว่าจะไปรู้เลยผมไม่ใช่มด เราไม่มีทางรู้เพราะเราไม่ใช่มดเขาไม่อนุญาตให้เรารู้ว่าเขาเก็บได้มากแค่ไหนหรือพอหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเกี่ยวกับมดก็คือว่าเวลาที่มันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะเก็บเกี่ยวให้มากที่สุด do all they can do all you can do all we can คือทำให้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่มดทำแล้วก็มีคำว่า and more เห็นไหมครับ and more แปลว่าทำให้เต็มที่เต็มความสามารถแล้วก็เกินความสามารถ and more ตัวนี้แปลว่าเกินความสามารถด้วยไม่ใช่แค่ทำเต็มความสามารถมดแต่ละตัวไม่ใช่แค่สัมสมเต็มความสามารถที่ตัวเองมีหลายครั้งมดทำมากกว่านั้นอีกรู้ได้ยังไงดูมันทำงานเป็นทีมไหมครับเหตุผลหนึ่งที่มันต้องอาศัยเพื่อนเพราะอันนี้มันใหญ่เกินตัวหนอนตัวนี้มันใหญ่เกินมดนั้นวิธีการที่จะลากหนอนตัวใหญ่ๆเนี่ยไปเป็นเสบียงเก็บไว้สำหรับฤดูหนาวเนี่ยก็คือต้องเอาเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยฉะนั้นมดสอนเราว่าเมื่อเราทำอะไรจงทำเต็มความสามารถและบางครั้งอาจจะต้อง and more ด้วยแปลว่าเกินความสามารถก็ต้องทำเพราะอะไรรู้ไหมครับเราเป็นคริสเตียนพระบิดาสอนเราว่าเรามีพี่น้องเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวโครินธ์บอกเราว่าไงครับเราเป็นพระกายของพระคริสต์เราแต่ละคนเป็นอวัยวะเราไม่ยืนอยู่คนเดียวเราไม่ใช่เกาะมนุษย์คริสเตียนทั้งหลายไม่ใช่เกาะนะครับเราไม่ยืนอยู่ทงทนคนเดียวเรามีพี่น้องเรามีเครือข่ายเรามีใยแมงมุมชีวิตของเราเรามีเพื่อนเหมือนมดพวกนี้จริงอยู่โดยลำพังเราอาจจะทำได้เต็มที่เท่าที่เราทำได้แต่มดสอนเราว่าในบางสถานการณ์เราอาจจะต้องทำมากกว่านั้นคือทำเกินกำลังของเราก็คือ and more เต็มความสามารถและเกินความสามารถเพราะอะไรครับเพราะเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีพี่น้องเรามีคนช่วยเหลือพระพีสอนเราว่าไงครับอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้ด้วยพระคริสต์ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าเราไม่ได้ทำด้วยกำลังของเราเองฉะนั้นมดเราไม่รู้ว่ามันได้กำลังจากพระเจ้ามาจากไหนหรือเปล่าไม่ทราบแต่สำหรับเราทั้งหลายที่เป็นผู้รู้จักกับพระเจ้าอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าทำทุกสิ่งได้โดยพระคริสต์ผู้ทรงชูกำลังข้าพเจ้าเราสามารถทำเต็มกำลังและทำเกินกำลังเราได้ครับในทุกสิ่งที่เราทำบางคนสงสัยว่าพระพีสอนแบบนั้นมีไหมมีตัวอย่างในพระพีไหมมีครับเปิดไปที่นี่ครับ2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง5ถ้าพี่น้องมีพระพีใน2โครินธ์บทที่8ข้อ1ถึง5ผมจะให้เราอ่านด้วยกันเป็นตอนสุดท้าย1 2 3อันนี้เป็นคำพูดของอาจารย์เปาโลที่หนุนใจพี่น้องชาวโครินธ์นะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3พี่น้องทั้งหลายเราอยากให้ท่านเรียนรู้ถึงพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ประทานแก่คริสตจักรต่างๆในแคว้นมาซิโดเนียเพราะในขณะที่พวกเขาเผชิญการทดสอบมากมายจากความยากลำบากนั้นความยินดีที่เขาเต็มล้นและความยากจนอย่างที่สุดของพวกเขาได้ล้นออกมาเป็นใจกว้างขวางยิ่งเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาถวายตามสามารถต้องใช้คำว่าเต็มความสามารถที่จริงก็เกินความสามารถและทำด้วยความสมัครใจพวกเขาวิงวอนเราอย่างมากขอร้องให้มีส่วนในคุณความดีในการช่วยเหลือธรรมิกชนด้วยข้อ5และไม่เหมือนที่เราคาดไว้แต่พวกเขาถวายตัวเองแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วจึงมอบตัวให้กับเราตามพระประสงค์ของพระเจ้าสรุปง่ายๆก็คือนี่คือตัวอย่างของการเต็มความสามารถและการทำเกินความสามารถคำสองคำตัวนี้ต้องเป็นเต็มความสามารถพระพี่บอกว่าคริสเตียนชาวมาซิโดนีถวายช่วยคริสเตียนที่อยู่เยรูซาเล็มยุคนั้นเยรูซาเล็มกำลังกระดานอาหารผู้เชื่อเยอะแต่ส่วนใหญ่ผู้เชื่อยากจนคนเหล่านี้ไม่ใช่ยิวนะครับเป็นคริสเตียนต่างชาติได้ข่าวว่าพี่น้องยากจนตัวเองก็ลำบากเดือดร้อนอยู่ไม่มีบ้านอยู่บางคนน่ะต้องอยู่ไปในรูอยู่ในดินใต้ดินเพราะหลบหนีการกบฏคนเหล่านี้เรียรายเงินกัน
ไปช่วยพี่น้องที่ลำบากอยู่ในเมืองกรุงเยรูซาเล็มพี่น้องที่ทั้งหลายอันนี้คือตัวอย่างพระอาจารย์เปาโลเป็นพยานบอกว่าคนเหล่านี้ไม่ใช่ช่วยแค่เต็มกำลังนะครับเต็มกำลังมีร้อยหนึ่งให้เท่าไหร่ครับให้ร้อยเลยครับแต่ถ้าอาจารย์เปาโลเขาไม่ได้ช่วยแค่เต็มกำลังแต่เขาช่วยเกินกำลังเกินกำลังก็คือมีร้อยหนึ่งช่วยให้หมดร้อยหนึ่งแล้วไปกู้มาจากไหนไม่รู้อ่ะคงไม่ใช่นี่นอกระบบนะฮะไปกู้มาอีกร้อยหนึ่งไปช่วยนั้นเราเรียกเกินกำลังพี่น้องที่ทั้งหลายนี่คือตัวอย่างบทเรียนที่เราได้เรียนรู้จากมดในวันนี้ว่าจงทำทุกอย่างที่เราทำอยู่อย่างเต็มความสามารถและบางครั้งอาจจะต้องเกินความสามารถเราวันนี้เราได้เรียนรู้เป็นสรุปรวบยอดเมเดฟินาเล่ว่ามดคือตัวอย่างที่ดีของการไม่ยอมแพ้ของการเผื่อใจของการมองโลกในแง่ดีและของการทำทุกอย่างอย่างเต็มกำลังและเกินกำลังของเราทั้งหลายเมเดฟินาเล่ขอพระเจ้าอวยพรเรา